ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ญี่ปุ่นถามสุภโชคมาเจลิกทำไมถึงเปลี่ยนทรงผมเป็นสีทองโดยการนี้ทางหลังจากทางสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยย้ายสู่เวทีเจลิกของลีกสุดญี่ปุ่นในเพียงไม่กี่เดือนนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนรุกของตัวเองด้วยการย้อมผมสีทองโดยเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติเกือบได้ประตูประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นกับชมใหม่ผมสีทองในเกมที่บุกไปชนะบนถิ่นซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาล่าสุดนั้นสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างทางโฮชินิวได้ให้สัมภาษณ์กับการเปลี่ยนโฉมผมทองลงสนามในครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นว่าทำไมถึงผมทองในครั้งนี้ก่อนที่ทางสุภโชคสารชาติจะตอบกับทางญี่ปุ่นโดยระบุนะว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ย้อนผมนะผมไม่เคยย้อมผมแบบนี้ที่เมืองไทยมาก่อนเลยแต่ผมมาเจลีกผมต้องย้อมเหมือนรุ่นพี่อย่างทางชนาธิปเอาหานครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปแฟนบอลชาวไทยอาจจะได้เห็นสุภโชคผมทองประเดิมตัวจริงครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลพบกับทางชิบิสุเอสพาววันที่5พฤศจิกายนที่ถึงนี้ก็เป็นได้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับบิ๊กประวินเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่แท้จริงทำไมบีจีต้องทุ่มซื้อนักเตะเข้าฝรั่งในครั้งนี้โดยการนี้ทางประวินพิรมภักดีประธานสโมสรบีจีปทุมออกมาเปิดใจหมดเปลือกถึงนโยบายของทีมต้องการจะซื้อนักเตะเพื่อจะลากความสำเร็จเพื่อและก็เป็นการรักษาสมดุลของลีกเมื่อเช่นนั้นบางทีมจะปั้นนักฟุตบอลไปขายใครหลังสโมสรถูกมองว่าเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มของเมืองไทยซื้อแข้งดาวดังทั้งไทยและก็ต่างชาติเข้ามาสู่ทีมมากมายแต่ด้านถูกวิจารณ์ถึงระบบพัฒนาเยาวชนเพราะไม่มีการทำอะคาเดมี่บางแบบสโมสรซึ่งประเด็นการเป็นเจ้าบุญทุ่มที่ใช้งบประมาณมากมายในการซื้อผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมบิ๊กปี๊บยืนยันว่าเป็นนโยบายที่ชัดเจนของสโมสรและเป็นเรื่องปกติในทุกลีกทั่วโลกในครั้งนี้พร้อมกับยืนยันว่าทีมไม่ได้ทิ้งระบบอะคาเดมี่แต่เป็นการทำตามแบบของทีมในการนำนักฟุตบอลไปฝากไว้กับสโมสรอื่นซึ่งณตอนนี้สโมสรกำลังทำโครงการอื่นควบคู่กันไปด้วยแต่ไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองถ้าไทยลีกไม่มีบีจีประชุมและก็การท่าเรือ FC แล้วใครจะซื้อสโมสรอื่นจะปั้นนักเตะขายใครทุกลีกต้องมีการซื้อขายเพื่อจะให้ลีกเกิดความสมดุลการที่เราใช้งบประมาณซื้อตัวผู้เล่นทำให้เกิดสมดุลในครั้งนี้เงินที่เราจ่ายเป็นค่าตัวนักฟุตบอลอาจทำให้บางสโมสรสภาพคล่องทางการเงินสามารถทำทีมได้แบบไม่ต้องแบกภาระหนักอึ้งมากมายนักนะผมเป็นว่างานนี้เป็นการตอบแบบสไตล์บิ๊กปี๊บนะฮะก็ซื้อมาเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือทีมอื่นด้วยนั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับเตรียมชมสุภโชคยืนตัวจริงครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นนะโดยสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยเตรียมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครั้งแรกบนเวทีเจลีกลีกสูงสุดของทางญี่ปุ่นเมื่อล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเจลีกประกาศโทษแบนทาคุโรคาเนโกะแข่งริมเส้นนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งฮอกไกโดคอนเซสโปรมีคิวเปิดบ้านรับการไปเยือนของชิบิสึเอสพาววันที่5พฤษภาคมนี้โดยมีการคาดการณ์กันว่าบิชาบิเฮโรเปโตวิชจะต้องจับลูคัสฟอนเดชที่เล่นทางฝั่งซ้ายไปยืนริมเส้นทางฝั่งขวาแทนที่ทาคุโรคาเนโกะและจะเป็นโอกาสของสุภโชคสารชาติที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกทางริมเส้นฝั่งซ้ายนั่นเองครับเป็นนักวางแผนที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับอิซานพอใจซัดเบิ้ลพากระต่ายแก้วฉลุยเข้ารอบช้างศึก FA ครับโดยกองหน้าดีกรีทีมชาติสิงคโปร์ของเดรัปิดพอใจหลังซัดไป2ตรงพาทีมผ่านเข้าถึงรอบศึกบอลถ้วย FA ครับรอบ64ทีมซึ่งอีกสันอันดี้กองหน้าบีจีปทุมเปิดใจหลังทำ2ประตูช่วยทีมเอาชนะมหาลัยเกษมบัณฑิต FC ไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมศึกฟุตบอลถ้วยช้างศึก FA ครับโดยอีกสันฟันดี้ได้เปิดเผยนะว่าก็พอใจที่ชนะในวันนี้เกมนี้เป็นเกมที่คู่ต่อสู้ทำได้ดีทำให้เรานั้นเล่นเกมได้ยากลำบากแต่สุดท้ายเราก็สู้จนเก็บชนะของเรามาได้ส่วนตัวก็ดีใจกับประตูที่ยิงได้แต่ตอนนี้ผมขอมองไปที่เกมต่อไปก็แล้วกันที่ต้องเจอกับทางโคราชหวังจะทำผลงานตรงนี้ให้ดีและเก็บชนะมาให้จบได้ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ครับเราจะทำทุกอย่างเพื่อแฟนบอลอีกสามคนนี้ก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกเวอร์ริโวไทยลีกนัดที่12ของ BG ปทุมจะบุกไปเยือนนครราชสีมามาสด้า FC วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนเวลา 19:00 นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้สนุกอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ
แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับต้องกลับไปแก้ไขนะโคเตียรับฉลามชนเสียสมาธิทำตกรอบเอฟเอครับโดยโคเตียเผยทีมเสียสมาธิจนพลาดท่าตกรอบช้างศึกเอฟเอครับโดยกนิษฐ์สะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC เปิดใจหลังเกมแพ้นครปฐมยูไนเต็ดไป2-1ในฟุตบอลช้าง FA Cup 2022รอบ64ทีมสุดท้ายโดยโค้ชเตี้ยได้เปิดเผยได้ว่าก็ผิดหวังครับเราได้เปรียบคู่ต่อสู้ถึง2เกมแต่สุดท้ายเกมนี้เราก็พลาดอีกพลาดเรื่องสมาธิก็ต้องกลับไปทำการบ้านกันให้หนักนะเราจะกลับไปเร่งแก้ไขเพื่อไปให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากมายนักเราพยายามจะแก้ทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้บรรยากาศในทีมดูล่อแหลมไปนิดหน่อยก็ต้องกลับมาคุยกันให้จริงจังนะว่าเกิดอะไรกันขึ้นต้องขอโทษแฟนบอลสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้ง2เกมยังไงซะเราก็ต้องเดินต่อไปจะเดินไปแบบไหนก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่โค้ชเตี้ยคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของชลบุรี FC จะบุกไปเยือนลีโอเชียงรายศึกลีโวไทยลีกณสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมวันที่5พฤศจิกายนเวลา 18:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ Aftershock ปลดโค้ชมารูดัวเส้นแล้ว3ดุสิตสุกิจธีรศักดิ์อาการน่าเป็นห่วงนะโดยทำท่าเหมือนว่าไทยลีก1ในรายการ2022หรือไทยลีกครั้งที่26จะไม่กินโค้ชสักเท่าไหร่นักแต่ทำไปทำมาพอมีรายแรกก็มีรายต่อมาเหมือนเป็น Aftershockเริ่มจากมาโคโตเทกุนะโมริกุนซูชาวญี่ปุ่นที่คุมทีมทัพ BG ได้10นัดในไทยลีก1ก็อยู่ไม่ได้หลังพาทีมบุกไปแพ้ทรูเบงคอกไป0-2เมื่อวันที่3ตุลาคมและวันรุ่งขึ้นทีมก็ประกาศแยกทางทันทีโดยทีมเลือกเอาอดีตลูกม่ออย่างทางแมทธิวสมิธกุนซือออสซี่มาคุมทัพแทนจากนั้นก็เป็นคิวของทางคาร์ลอสเอดูอาโดปาเวรากุนซือบราซิลที่คุมทัพจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกไทยลีก1นัดการนี้ได้11เกมหมายว่า2นัดหลังสุดจะไม่แพ้เสมอบุรีรัมย์จากฝูงได้1-1และบุกไปเสมอพีทีประจวบไป1-1ก็ตามจีโดยทีมได้แยกทางกับเขาเมื่อวันที่29ตุลาคมหลังจบเกมต่อพิฆาตนะฮะก่อนที่ทีมจะเลือกกุนซือผู้ถนัดพาทีมหนีตกชั้นอย่างทางโค้ชเบไพโรจน์ประวันวัฒนดิรกเข้ามาคุมทัพให้แทนเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกันที่บอกได้เลยว่าสดๆร้อนๆที่คุมทัพได้11นัดแรกในฤดูกาล2022เช่นกันก็คือโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่กลายเป็นอดีตกุนซือหนองบัวโดยกำลังคัดสรรกุนซือใหญ่คนใหม่อยู่แต่ล่าสุดนั้นให้นิเวศสิริบงคุมทัพชั่วคราวไปก่อนโดยโฟกัสกุนซือใหม่เป็นชาวต่างชาติโดยทางโค้ชวังได้ขอลาออกเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี65ฉะนั้นต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นคิวของใครโดยหากมองที่ผลงานที่ผ่านมาชื่อของ3กุนซือถือว่ามีความเสี่ยงไม่ใช่น้อยทั้งดุสิตเฉลิมแสนของลำพูนทีมปรกบวยสุกิจโยธีกุนซือลำปางอันดับที่13แล้วก็ธีรศักดิ์โพอ้นของพีทีประจวบอันดับที่11ก็มีเสียวเช่นเดียวกันหากยังทำผลงานได้ไม่ดีในอีก4เกมที่เหลือต่อจากนี้ไปก่อนจะจบเล็กแรกในครั้งนี้โดยสรุปผลงานมาโคโตเทกุนะบุริอดีตกุนซือบีจีปทุมโดยนัดที่1วันที่31สิงหาคมแพ้ชลบุรีไป0-1นัดที่2วันที่4กันยายนเสมอบุรีรัมย์ไป2-2นัดที่3วันที่9กันยายนชนะลำพูนไป1-0นัดที่4วันที่14กันยายนชนะการท่าเรือไป4-2นัดที่5วันที่18กันยายนเสมอพีทีประจวบไป2-2นัดที่6วันที่1ตุลาคมชนะเมืองทองไป3-0ครั้งที่7วันที่8ตุลาคมแพ้หนองบัวพิษไป0-1วันที่8วันที่12ตุลาคมชนะปอริสเทโลไป3-1วันนัดที่9วันที่16ตุลาคมชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป2-0และนัดที่10วันที่23ตุลาคมแพ้ทรูแบงคอกไป0-2สรุปคุมทีม BG ปทุม10นัดชนะไป5เสมอ2แพ้ไป3ต่อมาจะเป็นผลงานของคาร์ลอสเอดูอาโดปาเวริล่าอดีตกุนซือขอนแก่นยูไนเต็ดนั้นก็งานนี้คุมยูไนเต็ดทั้งหมด11นัดชนะไป1เสมอ4แพ้ไป6คนต่อมาก็จะเป็นธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตกุนซือหนองบัวพิษ FC งานนี้ก็คุมหนองบัวพิษไปทั้งหมด11นัดชนะไป1เสมอ1แพ้ไปถึง9นัดเลยนะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ